บอกว่าเราพยายามจะไปถึงเน็ตซีโร่ซีโร่คือศูนย์แต่เราต้องรู้ก่อนว่าปัจจุบันเราเป็นเท่าไหร่เมื่อวันที่20กันยายน2567กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จัดกิจกรรม NASDA Meet the Press เปิดให้สื่อมวลชนพบปะพูดคุยกับนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech สวทช.ในหัวข้อชวนรู้จักฐานข้อมูลด้าน CO2 CE และ SDG เพื่อการค้าและความยั่งยืนนำประเทศไทยสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำพร้อมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและผู้บริหารจากบริษัท SCG ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดที่มาบอกเล่าถึงความสำคัญและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลด้าน CO2 CE และ SDG ซึ่งพัฒนาโดยทีมนักวิจัยสวทช.ข้อมูลของเราอะค่ะก็จะเป็นฐานข้อมูลที่มีหลากหลายมิตินะคะเป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของการค้าหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเราบอกว่าเราพยายามจะไปถึงเน็ตซีโร่ซีโร่คือศูนย์แต่เราต้องรู้ก่อนว่าปัจจุบันเราเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลอันนี้ค่ะจะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณเชิงตัวเลขทั้งหมดทำให้เราเข้าใจตรงกันว่าจริงๆแล้วค่าการปลดปล่อยคาร์บอนหรือว่าผลกระทบว่าจะเป็นเรื่องของ circular economy หรือเรื่องของ SDG นะคะปัจจุบันของเราเป็นเท่าไหร่ถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เราจะไม่ทราบถึงสถานการณ์ณปัจจุบันเราไม่สามารถว่าเราจะปรับปรุงไปในแนวทางไหนค่ะสำหรับฐานข้อมูลด้าน CO2 Mtech สวทช.โดยสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้พัฒนาชุดข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือค่า EF ครอบคลุม22กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศนับเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกแบบและรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ซึ่งบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้นำค่า EF จากฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง5ชนิดจนได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งในและต่างประเทศฉลากคาร์บอนไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของบางจากแต่จริงแล้วเราต้องการรู้ลึกกว่านั้นว่าสาเหตุของการปลดปล่อยคาร์บอนที่มากกว่านั้นคืออะไรสวทช.จะช่วย identify หรือช่วย analyze ข้อมูลเราได้ลึกแล้วมันทำให้เราโฟกัสถูกจุดแล้ววันนี้เนี่ยเราลดการปล่อยคาร์บอนลงมาแต่จริงๆแล้วลึกมันคือการลดต้นทุนกระบวนการผลิตเพราะการลดคาร์บอนมันคือการลดพลังงานของโรงงานการลดการใช้ทรัพยากรของโรงงานทีมนักวิจัยสวทช.ยังได้พัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนได้แก่ดัชนีการหมุนเวียนวัสดุหรือ MCI ในผลิตภัณฑ์เป้าหมาย12ประเภทของอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยร่วมกับผู้ประกอบการในการปรับปรุงข้อมูล MCI ของวัสดุทุกชนิดให้เป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการประเมินและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัท SCG ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดได้นำฐานข้อมูลดัชนี MCI ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยนำวัสดุหมุนเวียนมาใช้ทดแทนและยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุเราได้ตัววัดคือเราวัดในส่วนที่เป็นเรื่องของตัวรีไซเคิลว่าเราจะสามารถเพิ่มรีไซเคิลคอนเทนต์ได้เท่าไหร่การได้ค่า MCI ของทางสวทช.ไปเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นตัววัดในลักษณะที่เป็นอินดิวิดวลของ product ก็จะเป็นเหมือนตัวกลไกที่เราคงจะใช้เป็นตัวที่จะให้ข้อมูลปัจจุบันจริงๆมันมีค่ากลางอยู่ของเราอาจจะยังดูว่าไอ้เราต่ำค่ากลางไหมถ้าเรายังสูงกว่าเราก็พยายามตัดตัวเลขให้ต่ำลงนะฮะหรือว่าเราต่ำอยู่แล้วเราพยายามให้ต่ำกว่าเดิมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามจะไปฐานข้อมูล CO2 CE และ SDG นับเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยพร้อมไปแข่งขันในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืนสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ทุกคนพยายามที่จะช่วยกันแล้วก็พยายามจะตั้งเป้าว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างที่เราจะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศเรื่องน้ำเรื่องคาร์บอนหรือเรื่องของวัสดุต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามจะขับเคลื่อนไปจริงๆแล้วอย่ามองว่าเรื่องฉลากคาร์บอนหรือเรื่องสูงเราเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆเลยเพราะสุดท้ายแล้วมันสะท้อนกลับมาที่ต้นทุนในกระบวนการผลิตมันจะทำให้เราสามารถแข่งขันได้ด้วยแน่นอนมันจะทำให้เราสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากกระบวนการผลิตแต่ในขณะเดียวกันนะคะจริงๆแล้วบริษัทผู้ประกอบการได้ประโยชน์จากการที่ต้นทุนในการจัดการเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้นทุนในการจัดการขยะลดลงนะคะประหยัดไปด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยค่ะ